คุณผู้ชมฮะมีเหตุโรงงานหลอมตะกั่วระเบิดนะฮะที่กบินบุรีปราจีนบุรีแล้วก็นำมาซึ่งคนงานเนี่ยเสียชีวิต2รายเลยทีเดียวนะครับนอกจากเสียชีวิต2รายแล้วเนี่ยยังมีพนักงานในโรงงานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการถูกสารเคมีที่มันรั่วไหลออกมาหลังเกิดการระเบิดอีกถึง12รายนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปนำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอน 9:26 นาทีนะครับหลังจากตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยรับแจ้งเหตุนะฮะว่ามีถังบอยเลอร์ของโรงงานหลอมตะกั่วในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองที่กบินบุรีเกิดระเบิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยโรงงานนี้นะครับมีพนักงาน200ชีวิตด้วยกันเป็นพนักงานไทยเนี่ย48รายพนักงานจีน15รายนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นสัญชาติเมียนมา137รายนะครับทีนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุพบว่ามันเป็นท่อผสมวัตถุดิบนะฮะตอนที่เกิดเหตุก็คือพนักงานกำลังทำการผสมวัตถุดิบแล้วก็ขนาดนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่ผสมนะฮะมันเกิดแรงอัดขึ้นมาทำให้ฝาท่อเนี่ยมันเกิดระเบิดจากแรงอัดนะครับพนักงานมีอยู่2คนนะฮะที่เป็นผู้เสียชีวิตนะครับยืนอยู่บนฝาท่อดังกล่าวพอดีพอระเบิดปั๊บปรากฏว่ามีพนักงานทั้ง2คนนี้ตกลงไปในท่อเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุทันทีเนี่ย1รายนะครับส่วนอีกรายอาการสาหัสแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็เลยเป็น2ศพนะฮะสำหรับเหตุการณ์นี้เบื้องต้นเนี่ยจากรายงานนะครับ2ศพที่เป็นผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นพนักงานชาวเมียนมาทั้งคู่นะครับอายุ35ด้วยเท่ากันนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากสารเคมีอีก12รายตามที่รายงานให้คุณผู้ชมฟังเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลกบินบุรีหมดเลยแล้วก็อยู่ในความใกล้ชิดของทางทีมแพทย์ด้วยนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ตอน 11:00 นที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับคุณชนาทิพย์โคมณีก็ลงพื้นที่ไปสั่งการเลยนะครับให้ทางอุตสาหกรรมปราจีนบุรีออกหนังสือสั่งหยุดเครื่องจักรเพื่อรอการตรวจสอบนะครับแล้วก็สั่งให้ทางทศนะฮะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีเนี่ยไปวัดสภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้อบต.บ่อทองออกหนังสือแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วนะครับให้ระมัดระวังสภาพอากาศที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางทศ.ปราจีนบุรีอยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะฮะว่าสารเคมีที่รั่วไหลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขนาดไหนนะฮะตรงนี้อยู่ในพื้นที่วังตะเคียนนะครับนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองนั่นเอง